แต่เมื่อกรุงศรีอยุธยาเปลี่ยนแผ่นดินเข้าสู่รัชสมัยของสมเด็จพระเพทราชาความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสต้องเผชิญมรสุมด้วยความเกรงภัยคุกคามของชาติตะวันตกส่งผลต่อความมั่นคงของสยามสมเด็จพระเพทราชาทรงทำสงครามขับไล่ชาวฝรั่งเศสออกจากราชอาณาจักรพระบรมราชวิเทศโสบายในคราวนั้นทำให้เด็กสยามไร้ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูพระเจ้าหลุยส์ที่14จึงส่งเด็กนักเรียนนอกรุ่นแรกกลับสู่กรุงศรีอยุธยาเครื่องราชบรรณาการจำนวนมากที่พระเจ้าหลุยส์ที่14พระราชทานให้เมื่อคราวที่ไปเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตถูกนำไปเผาทิ้งเรื่องราวของเด็กนักเรียนนอกรุ่นแรกก็หายไปไม่ปรากฏในบันทึกฉบับไหนอีกเลยจึงไม่อาจทราบได้ว่าพวกเขาได้นำวิชาการที่ร่ำเรียนมาสร้างประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองจากกรุงศรีอยุธยาสู่กรุงรัตนโกสินทร์ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสยามกับฝรั่งเศสได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องแม้มีบางช่วงที่ห่างเหินหรือหยุดชะงักแต่ไม่ได้ขาดสะบั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นที่จะพึ่งพิงเพื่อนเก่าที่เคยไว้ใจสยามกับฝรั่งเศสจึงได้ฟื้นฟูสัมพันธไมตรีต่อกันอีกครั้งโดยลงนามในสนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือพุทธศักราช2399รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถือเป็นการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสัมพันธ์สยามฝรั่งเศสต้องเผชิญกับมรสุมครั้งยิ่งใหญ่เมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2436เรือรบฝรั่งเศส3ลำแล่นผ่านปากน้ำเจ้าพระยาทหารในป้อมพระจุลจอมเกล้าเริ่มยิงเตือนแต่เรือรบฝรั่งเศสยังคงแล่นต่อเข้ามาและเริ่มยิงต่อก็ฝ่าแนวป้องกันได้สำเร็จเข้ามาจอดท่อสมออยู่หน้าสถานทูตฝรั่งเศสไม่ไกลจากพระบรมมหาราชวังและกดดันเรียกร้องให้สยามชดใช้ค่าเสียหายจากการปะทะโดยยึดเมืองจันทบุรีไว้ในอารักขานานกว่า10ปีเป็นหลักประกันและยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงอันเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการณ์รศ.112ข้อพิพาทระหว่างสยามกับฝรั่งเศสซึ่งนำไปสู่การสูญเสียดินแดนอินโดจีนเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่สร้างรอยร้าวในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่8พฤศจิกายนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระประสูติการพระราชโอรสพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิ์เดชเป็นพระราชโอรสองค์สุดท้องมีพระนามเรียกอย่างลำลองว่าทูลกระหม่อมเอียดน้อยหรือทูลกระหม่อมฟ้าน้อยเจ้าฟ้าชายพระองค์น้อยทรงเจริญพระชนระหว่างที่สยามต้องเผชิญกับกระแสล่าอาณานิคมของตะวันตกซึ่งกำลังท้าโถมอย่างรุนแรงอาจกล่าวได้ว่าวิกฤตการณ์ครั้งนั้นส่งผลให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเร่งพัฒนาสยามให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศดำเนินพระบรมราชวิเชโสบายอย่างรัดกุมรวมทั้งยังส่งผลแห่งการอภิบาลและแนวพระราชดำริทางการศึกษาของพระราชโอรสทุกพระองค์ในภายหลังความหวังในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ดีระหว่างทั้งสองประเทศกลับคืนมาอีกครั้งเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปก
ส่งเลือกศึกษาต่อวิชาการทหารชั้นสูงที่โรงเรียนเสนาธิการทหารของประเทศฝรั่งเศสเอโกลเดเกอร์ความสัมพันธ์สยามกับฝรั่งเศสจึงค่อยๆพัฒนาไปในทางที่ดีรัฐบาลสยามและฝรั่งเศสร่วมกันวางแผนการศึกษาถวายในปีแรกจากที่ทรงเตรียมพระองค์ด้านภาษาและทรงศึกษาดูงานรวมทั้งภาคสนามเมื่อปีพุทธศักราช2466พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งสภานายกกิตติมศักดิ์พระองค์แรกของสมัคคยานุเคราะห์สมาคมปัจจุบันใช้ชื่อว่าสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อพุทธศักราช2467ในระยะเวลาที่กำหนดคือ2ปีทรงเป็นนายทหารโรงเรียนเสนาธิการฝรั่งเศสรุ่น44ร่วมรุ่นกับนายพลชาร์ลส์เดอโกซึ่งมีบทบาทสำคัญทางการทหารและการเมืองของฝรั่งเศสในเวลาต่อมา1เดือนก่อนพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกรัฐบาลฝรั่งเศสทูลเกล้าถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Grand Cordon de la Légion d'honneurเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในการขึ้นครองราชข่าวเสด็จขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2468ได้รับความสนใจอย่างยิ่งทั้งจากวงการทูตและสื่อมวลชนฝรั่งเศสสื่อกับทุกฉบับต่างตีพิมพ์พระราชประวัติของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ของสยามโดยกล่าวถึงพระองค์ในฐานะนักเรียนเก่าโรงเรียนเสนาธิการของเรา